ดีค่ะพี่ชื่อพี่ปอนนะคะนางสาวชนิการอุดมชัยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อฝ้ายนะคะนางสาวประกายมันประดับแก้วค่ะมีเฮดรุ่นที่10นะคะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะพวกพี่2คนนะคะทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองบริษัท Ineos Solution ค่ะผลิตเม็ดพลาสติกค่ะตำแหน่งพี่นะคะก็จะเป็น Environmental Health Officer แล้วก็ของพี่นะคะ Occupation Health Officer ค่ะดูแลของอาจารย์ที่นี่นะคะรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวมากเพราะว่าถ้าเราไม่เราไม่อะไรเลยอาจารย์จะตามเราแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรที่แอดเข้ามาใหม่เรื่อยๆและก็อาจารย์จะตามทันสมัยตามเทคโนโลยีไม่ได้สอนแบบทฤษฎีเดิมๆที่แบบเรียนจำแต่ว่าเขาจะมีโครงการมีกิจกรรมให้เราทำแล้วก็อิงสมัยใหม่มากขึ้นค่ะเป็นการเรียนแบบ active learning นะคะสำหรับที่นี่ต้องแอคทีฟตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะหลับก็ต้องตื่นขึ้นมาเรียนใหม่มันจะทำให้เราจำในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้มากขึ้นค่ะวิชาไหนเราไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปถามอาจารย์อาจารย์เขาพร้อมที่จะป้อนพร้อมที่จะบอกเสมอไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปิดบังความรู้หรือว่าไม่ได้ห่วงความรู้ค่ะที่มองอุบลดีมากแล้วก็ถึงมันกิจกรรมเยอะแต่ว่าทุกคนจะช่วยกันทำงานช่วยกันเรียนถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามกันเนาะแล้วก็ถามกันว่าเฮ้ยใครได้วิชานี้โอเคคนนี้ติวให้ใครไม่ได้วิชานี้เราไปติวให้เพื่อนซึ่งมันเป็นการเรียนเหมือนเพื่อนเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อนเรียนด้วยกันไม่ใช่แบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะเอาแค่กลุ่มนั้นอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่ที่นี่ค่ะก็อยากจะบอกน้องๆนะคะว่ามาเรียนที่นี่สาขานี้ไม่ได้ทำงานแค่เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะมันได้ทำอย่างอื่นด้วยนะคะก็ควบทั้งเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ได้ทำงานที่นี่เนื่องจากพวกพี่ได้ฝึกงานที่นี่แล้วก็เขาก็รับทำงานเลยนี่จะเป็นโอกาสที่ดีนะคะอยากให้น้องๆมาเรียนคณะนี้เยอะๆเพราะว่าเขามองเห็นถึงประสิทธิภาพของเราว่าเราทำงานได้เราทำงานเป็นแล้วเขาก็จะรับเราเข้าทำงานเลยค่ะอยากให้น้องๆเปิดใจกับสาขานี้นะคะแล้วก็มาเรียนกันเยอะๆนะคะคณะนี้น่ารัก